กลับแรงโดดขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การแข่งขันเช้าและในครับ2024-2025รอบ64ทีมสุดท้ายระหว่างปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกับกระรอกขาวเจ้าสนามร้อยเอ็ดพีดียูไนเต็ดหัวหน้าผู้สอนประมวลทิมกระโทกก็เริ่มเกมครับเกมนี้มาดูครับว่าจะทำให้ดีแค่ไหนครับทีมเจ้าถิ่นร้อยเอ็ดครับปั่นโคไปหน้าประตูขึ้นโคแล้วปัดลูกนี้ไม่เหลือครับโอ้โห1-0ครับแต่ต้องดูว่าแหมลูกนี้ใครครับที่สัมผัสบอลสุดท้ายครับได้แล้วยิงลูกนี้เอา 2-0 ครับโหสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดได้ประตูออกนำ2-0จากผู้เล่นหมายเลข7ทีเมบิสโซลีสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดขอเปลี่ยนผู้เล่นนำผู้เล่นหมายเลข1สุวรรณเทพสูงเนินออกและเปลี่ยนผู้เล่นหมายเลข75พิมพ์ดอดขึ้นมาได้โขกแล้วก็เจ้าสามเสาสองแล้วเรียบร้อยครับสโมสรผู้เล่นยูไนเต็ดได้ประตูออกนำ3-0จากผู้เล่นหมายเลข40จักรพันธ์ทามินาสและผู้เล่นหมายเลข10ลูคัสคริสปิน
ไปได้เดี่ยวแล้วโอกาสทองดูสิยกมาลูกนี้โอ้โหถือว่าสวยงามครับมา 4-0 ครับปาเปิดสกอร์ได้ดีมากสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเติมตัวนำ4ประตูต่อ0จากเพื่อนหมายเลข9สุภชัยไทยเด็ดสุดเขตแล้วถึงก็เป่าจบเกมเลยครับที่ไพรอารีนาครับก็เป็น101 PB ยูไนเต็ดครับที่เปิดบ้านแพ้กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดไป0ครับYou're good.